งยังโอเคแล้วนี่ครับไร้สาระกับแว่นวันนี้เรามาไร้สาระกันเรื่องหมวกไอ้พวกนี้มันจะเป็นหมวกปักเหมือนหมวกโซวิเนียเวลาไปเที่ยวไหนก็จะมีหมวกที่เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆแต่อันนี้เป็นหมวกที่ปักกับลายพวกน้ำน้ำนะครับก็มาหาซื้อได้ที่นี่นะครับใครที่พลาดจากงานทีเด็กและที่สำคัญก็คือไอ้หมวกชนิดนี้เนี่ยมันปักข้างหลังได้ก็จะมีไอ้ที่ปักข้างหลังนี่แหละราคาก็ไม่แพงหมวกก็สวยเอาเสื้ออะไรเอาเสื้อไปเสื้อสกีนก็มีที่นี่มีเสื้อสกีนแล้วก็มีหมวกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นที่ใส่หมวกทำจากสแตนเลสมันเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในร้านนี่แหละแล้วก็มีคนถามซื้อก็เลยผลิตเอามาขายด้วยนะมันก็จะใส่หมวกพวกนี้ได้นะครับวางดิสเทสวยๆนะครับเป็นสแตนเลส304เนี่ยก็มีหูมีหมวกมีอะไรเงี้ยเผื่อใครมีหมวกที่บ้านไม่มีที่วางก็ซื้อไปวางได้นะหรือไม่ก็พวกร้านค้าไม่รู้จะทำยังไงจะโชว์หมวกก็ลองดูเป็นอีกแนวนึงนะครับหรือถ้าคุณมีแบบมาเองเฮ้ยพี่แบบนี้ไม่โอเคว่ะของผมแม่งเจ๋งกว่าก็เอาแบบมาคุยกันนะครับคือผลิตให้ได้บางอย่างนะมันไม่ได้ทำได้หมดเผื่อแม่งมาอลังการมาเลยที่กูก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะมาที่แบบพอไปได้ใช้วัสดุตัวนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีหัวอย่างเงี้ยมาขายเรื่อยๆละกันนะครับก็ตั้งแต่เดือนมกราก็จะมีรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆเป็นดิสเพย์ใส่หมวกใส่ของวางเสื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับคือพวกร้านค้าหรือใครที่อยากจะมีอุปกรณ์โชว์ที่บ้านก็มาดูได้ที่นี่ราวแขวนเสื้อที่เป็นโลหะก็มีนะครับแทนไปให้ก็ดูนี่ระดับที่เป็นท่อสแตนเลสที่เป็นท่อน้ำก็มีอันนั้นก็ทำเองเอาประแขวนกางเกงนะครับก็สนใจก็มาดูได้ที่ร้านละกันมีของหลายๆอย่างที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สั่งทำได้ขยายขนาดเติมนั่นเติมนี่อยากได้ตรงนี้ตรงนั้นก็มาคุยกันนะครับราคาไม่แพงชั่วโมงนี้งานเยอะๆดีกว่านะครับขอบคุณครับ